ตามธรรมชาติของโลกเมื่อพวกเราพากันศึกษาความเจริญฝ่ายเดียวแล้วเมื่อหากสิ่งที่พวกเราศึกษาและปฏิบัติกันนั้นมีความเสื่อมเกิดขึ้นเราก็ไม่มีสติปัญญาเรียนรู้เรื่องอย่างนี้จึงทำให้บุคคลทั้งหลายมีความทุกข์ความวุ่นวายจิตใจไม่สงบวุ่นวายกันไปทั้งหลายบ้านหลายเมืองหลายประเทศในโลกนี้เพราะอะไรเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่พากันศึกษาศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเหตุเกิดขึ้นมาแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรและความเสื่อมไปของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปอย่างไรพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ศึกษาให้เข้าใจจึงจะทำให้ตัวของพวกเรานี้และจิตใจของพวกเรานั้นไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญในปัจจุบันนี้ทุกคนนั้นคนที่ไม่มีธรรมะไม่ได้ศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าแม้พวกเราจะศึกษาทางโลกศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่เป็นนักเรียนจนถึงเรียนสูงสุดจนได้เป็นด็อกเตอร์ก็ตามศึกษามาหลายวิชาหลายแขนงแต่มันเป็นวิชาทางโลกก็มีประโยชน์ได้แต่เฉพาะโลกแต่เมื่อหากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีความผิดหวังไปใจของบุคคลเหล่านั้นจึงเกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์เพราะไม่ศึกษาเรื่องความเสื่อมเหตุฉะนั้นผู้ที่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าจึงให้รู้จักสิ่งใดมีความเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ย่อมมีความเสื่อมเป็นธรรมดาธรรมะความเสื่อมเป็นธรรมดานั้นพวกเราทั้งหลายมาระลึกนึกถึงในปัจจุบันนี้แม่สมบัติพัสถานแก้วแหวนเพชรนิลจินดาเงินทองทั้งหลายที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆว่าเงินลอยตัวอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมจิตใจของบุคคลจึงมีความทุกข์ความวุ่นวายกับเรื่องอย่างนี้และสิ่งเหล่านี้มันขึ้นมันลงนั้นมันเป็นใครทำให้มันเป็นไปมันอยู่กับพวกเราไม่ได้ศึกษาว่าเราบัญญัติเองเราพูดกันเองว่ามันขึ้นมันลงมันร่ำรวยมั่งมีมันทุกข์จนก็มีแต่พวกเราพูดกันเองเพราะสมบัติทั้งหลายเป็นของประจำโลกเป็นของสมมุติขึ้นมาในโลกแต่เราไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนในสิ่งเหล่านี้เราก็เลยหลงโลกเดี๋ยวนี้กำลังพากันหลงโลกเมื่อหลงโลกแล้วหลงสมมุติแล้วบุคคลก็ย่อมมีความทุกข์เป็นธรรมดาเพราะขาดสติปัญญาไตร่ตรองใคร่ควรในสิ่งเหล่านี้ไม่เข้าใจในต้นเหตุในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เองคนทุกคนแม้ธรรมะคำสอนของพุทธเจ้านั้นอยู่กับตนกับตัวของตัวเราก็ยังไม่ศึกษาคนที่ไม่ได้ศึกษานั้นจึงถือว่าเหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดคำช้างช้างตัวเดียวและไปลูบไปคำคนละที่คนตาบอดก็ย่อมถกเถียงกันเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้เขาถกเถียงกันว่าที่โน้นที่นี้คนโน้นคนนี้กินเงินกินทองก็ดีทรัพย์สมบัติทั้งหลายคนนั้นทำให้บ้านเมืองล่มจมคนนั้นทำไมบ้านเมืองเจริญก็มีแต่เรากันพากันสมมุติเงินทองสิ่งของใช้ต่างๆเดี๋ยวนี้มันทุกข์ยากลำบากปืดเครื่องอย่างนู้นอย่างนี้ก็ใครแล้วเป็นคนพูดใครแล้วเป็นคนสมมุติขึ้นมาใครเป็นคนบัญญัติขึ้นมาเราก็หลงสิ่งเหล่านี้เองเราจึงทุกข์กันเพราะบุคคลนั้นไม่หันมาพัฒนาตนเองมันก็มองแต่คนอื่นเมื่อมันมองคนอื่นจับผิดแต่คนอื่นหมดมันก็ผิดจากหลักธรรมะคำสอนพุทธเจ้า
เราทุกคนควรที่จะมาพินิจพิจารณาดูซิเป็นอย่างนั้นบ้างไหมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นบ้างไหมมองเห็นแต่คนอื่นผิดไปหมดคนอื่นทำอะไรมันก็ผิดพูดอะไรมันก็ผิดคิดอ่านเรื่องราวอะไรมันก็ผิดหมดคนมองคนอื่นชนิดนี้เรียกว่าคนขาดสติปัญญามองดูบุคคลอื่นเห็นแต่คนอื่นผิดหมดส่วนตนเองนั้นไม่มองดูตนเองว่าตนเองทำผิดตนเองพูดผิดตนเองคิดผิดไม่ได้ดูที่ตนเองนั่นแหละเขาเรียกว่ามองแต่คนอื่นตนเองไม่ดูเมื่อไม่ดูตนเองก็เรียกว่าคนแบกธรรมะหรือแบกคัมภีร์ไปที่ไหนเหมือนคนถือหนังสือธรรมะนี่แหละถือไปรอบโลกแต่ไม่อ่านสักทีอ่านธรรมะมันก็ไม่รู้ธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าอะไรได้แต่ถือหนังสือหนักมือเปล่าประโยชน์เหมือนตัวพวกเราไม่ได้ถืออะไรไปแต่ตัวของพวกเรานี่เองการทำการพูดการคิดนี่เองเป็นธรรมะแต่ไม่ได้ศึกษาว่ามันถูกหรือมันผิดไม่ได้ศึกษานั่นแหละท่านจึงเรียกว่าคนตาบอดตาบอดที่ไหนก็คือตาบอดภายในขาดสติปัญญาพวกเราท่านหลายเป็นนักปฏิบัติธรรมนักฝึกฝนอบรมตนเองนักศึกษาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าท่านให้โอปนยโกน้อมเข้ามาสู่ดูที่ตนฝึกฝนอบรมที่ตนอย่าไปมองคนอื่นอย่าไปมองแต่คนอื่นต้องมองที่ตนเองนั้นเราขาดบ้างไหมเมื่อหากเราขาดเรื่องอย่างนี้แหละเราทุกข์ยากลำบากเราวุ่นวายอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นทรัพย์สมบัติเงินทองก็ดีตนเองใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยติดหนี้ติดสินเกิดขึ้นมาใครล่ะเป็นคนทำให้ติดหนี้ติดสินวุ่นวายขึ้นมาใครแล้วเป็นคนฟุ่มเฟือยเงินทองใช้จ่ายจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ตนเองว่าแต่มันเดือดร้อนแต่ทางอื่นแต่ไม่ดูว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นแก่ตนนั้นตนไม่รอบคอบเหตุฉะนั้นควรแล้วที่พวกเราจะมาดูที่การปฏิบัติของตนทรัพย์สมบัติพัสถานเงินทองแก้วแหวนเพชรนิลกินดาของตนเองแต่ตนเองเป็นคนฟุ่มเฟือยเป็นคนไม่รู้จักจับจ่ายมันผิดหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักมัตตัญญูตามัตตัญญูตาที่ท่านสอนให้รู้จักประมาณประมาณในการใช้เงินใช้ทองก็ดีใช้สิ่งใช้ของต่างๆก็ประมาณประมาณทั้งการกินอาหารการกินท่านก็ให้รู้จักประมาณในครอบครัวหรือฐานะของตนเองแล้วเรามันเป็นอย่างไรมันรู้จักประมาณหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักประมาณเราจะไปบ่นทุกข์ทำไมไม่สอนที่ตนเองอย่าไปยุ่งสอนแต่คนอื่นทำไมยุ่งกับคนอื่นทำไมครอบครัวของเราเงินของเรามีทำไมเราไม่ควบคุมตนเองให้เขากู้เขายืมไปเขาไม่คืนให้ก็เกิดทุกข์มีแล้วทำไมถึงไม่ให้เกิดทุกข์กับของตนเองอยู่นี้จุดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญบางบุคคลท่านอยากได้มากตรงที่อยากได้มากท่านจึงเรียกว่าเป็นกิเลสโลภะโลภไม่มีที่สิ้นสุดทำไมเราจึงปล่อยใจของเรานั้นให้กิเลสชักลากไปในทางที่ทุกข์ยากลำบากอย่างนี้ก็เพราะความโลภะเกิดขึ้นภายในจิตของคนอยากได้มากอะไรก็อยากได้มากอะไรก็อยากมีหมดไม่ดูฐานะของตนเองก็เรียกว่าเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยความฟุ่มเฟือยภาษากลางๆแต่ความโลภะเป็นตัวเด่นที่สุดความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเรื่องของกิเลสแม่ญาติโยมก็เหมือนกันพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันความโลภะนี้เป็นตัวยิ่งใหญ่ที่สุดเรียกว่ากิเลสเป็นตัวใหญ่ที่สุดทำให้คนบุคคลทั้งหลายมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เรื่องกิเลสข้อนี้เองเรื่องโทสะไม่ต้องพูดเนี่ยพูดเรื่องตัวต้นเข้ารากเงาข้อมูลของกิเลสที่จะทำให้เกิดทุกข์เกิดความเดือดร้อนก็คือตัวโลภะเราน้อมเข้ามาสู่ตนเองดูซิใครจะบ่นว่าตนเองทุกข์วุ่นวายเดือดร้อนอย่างไรตนเองปฏิบัติอย่างไรจึงทำให้เกิดความเดือดร้อนอย่างนี้นี่ถ้าทุกคนนั้นรู้จักมาพินิจพิจารณาดูตนเองนั้น
หมดทุกคนคนทุกคนก็รู้จักใช้รู้จักประหยัดรู้จักฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมกับฐานะรู้จักประมาณในการจับจ่ายเงินทองรู้จักประมาณในการอยู่การใช้สิ่งของรู้จักประมาณในการอยู่การกินที่ของตนเองที่มีอยู่ตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่สำคัญคนไม่รู้จักความเหมาะสมเมื่อไม่รู้จักความเหมาะสมอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกมันก็จะเกิดขึ้นสิเหมือนกับบุคคลมีอะไรมากๆนี่แหละมีรถหลายคันมันก็ทุกเสียทั้งค่าภาษีเสียทั้งค่าน้ำมันเสียค่าซ่อมอะไรต่างๆมันใครล่ะเป็นคนอยากได้มาหลายคันรถแล้วมันจะมาเกิดทุกข์เครื่องใช้ในบ้านก็ดีใครล่ะเป็นคนอยากได้มาใช้สิ่งของต่างๆเต็มบ้านอยู่นั่นน่ะไม่รู้จักอะไรต่ออะไรของใช้เพื่ออำนวยความสะดวกใจของเรานั้นว่ามันจะมีความสุขเราจึงไปเอาสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นมาสะสมไว้ในบ้านในช่องเพื่ออยากให้มีความสุขเมื่อว่ามันจะมีความสุขความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมามันมีมากเท่าไหร่มันก็ทุกข์มากขึ้นเท่านั้นของใช้ต่างๆก็เรียกว่าคนฟุ่มเฟือยคนขาดสติปัญญาไม่รู้จักฐานะของตนผลก็เลยมีแต่ความทุกข์เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นก็บ่นบ่นคนไหนก็บ่นว่าเศรษฐกิจเงินลอยตัวอย่างนู้นอย่างนี้มันก็พูดปากเขาพูดแล้วมันขึ้นมันลงมันอยู่ในปากของเรานี่สมมติเองพระเจ้าให้ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็มีความเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันเสื่อมไปเป็นธรรมดาแม้พระอาทิตย์ที่เราเห็นแสงมันอยู่เดี๋ยวนี้คือมันกันเมื่อมันขึ้นมามันบนท้องฟ้าแล้วก็ลงไปตกอัสดงคตมืดไปเหมือนกันก็ฉันนั้นเหมือนกันท่านอยากให้เรียนให้ศึกษาแม้บั้งไฟก็เหมือนกันหรือว่าจรวดเขายิงกันอยู่ทุกวันนี้เมื่อเขายิงขึ้นไปหมดดินฝ่องหมดเครื่องส่งกำลังส่งแล้วมันก็ตกลงมาพื้นดินเราศึกษาเป็นธรรมะบ้างไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความเจริญขึ้นความนั้นก็เสื่อมลงเป็นธรรมดาถึงที่สุดนั่นแหละวกเข้ามาใกล้ๆตัวของพวกเราเราดูบ้างไหมเครื่องนุ่งเครื่องห่มรถเรือที่เรานั่งกันอยู่ทุกวันของใช้ต่างๆเราได้มาใหม่ๆก็ว่าใหม่มันดีต่อไปมันก็ค่ำค่าสรุดสุดโทมผุพังไปเป็นธรรมะทั้งนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันของชายก็เหมือนกันนี่แหละเราไม่ได้ศึกษาเราก็เลยไปวุ่นวายเกิดความทุกข์กับเรื่องอย่างนี้เฉยๆทำให้ตนเองมีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นแล้วก็ด่าคนนั้นแล้วก็ด่าคนนี้เราเรียกว่าเป็นคนโง่คนไม่ฉลาดไม่ด่าตนเองไม่ตักเตือนตนเองไม่พัฒนาตนเองให้รู้เรื่องอย่างนี้นี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ส่วนที่บุคคลใดศึกษาธรรมะนั้นไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายมีความสงบสุขได้อย่างสบายใช้จ่ายเงินทองสิ่งของอะไรทุกอย่างรู้จักรักษารู้จักใช้รู้จักประหยัดเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันเหตุฉะนั้นถ้าคนรู้ธรรมะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์ไม่เดือดร้อนในเรื่องอย่างนี้เพราะเรารู้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีความเกิดขึ้นแล้วความเสื่อมก็เป็นธรรมดาทั้งนั้นเราศึกษาบ้างไหมบ้านช่องที่เราอยู่ก็เหมือนกันเราสร้างขึ้นมาใหม่ๆต่อไปมันค่ำค่าสรุดสุดโทรมจนพังลงไปเราศึกษาบ้างไหมถ้าเราศึกษาก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเรียกว่ามีความเกิดขึ้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาของเขาเราจะไปร้องห่มร้องให้กับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเสียเวลาเปล่าประโยชน์ทำไมเงินทองของใช้ก็เหมือนกันเราสมมติขึ้นมาแล้วเป็นของใครมันไม่ใช่ของใครดอกเงินเราจะว่าเงินดอลลาร์ก็ดีหรือเงินไทยก็ดีเงินประเทศต่างๆก็แล้วแต่มันก็เป็นกระดาษพิมพ์มาแล้วสมมติใช้จ่ายกันเท่านั้นแหละอย่าไปทุกข์ยากลำบากมันเยอะเกินทำให้เราเกิดทุกข์วุ่นวายเสียความคิดความอ่านเสียความทรงตัวของสติปัญญาเสียเปล่าประโยชน์เฉยๆแล้วใช้ไปมันเป็นของใครแล้วศึกษาให้ดีสิเงินแล้วเราเคยเซ็นซื้อไว้บ้างไหมเงินใบแบ่ง500แบ่ง 1,000 ก็ดีแบ่ง20ก็ดี50ก็ดีเราเซ็นซื้อแล้วเราไปซื้อของเขามันกลับขึ้นมาหาตนเองบ้างไหมเงินนั่นมันกลับมาไม่เงินมันไม่กลับมามันไปเรื่อยๆมันเป็นของคนอื่นเรื่อยๆ
พระพุทธเจ้าจึงให้ศึกษาว่ามันเป็นของกลางโลกไม่ใช่ของใครแต่ศึกษาให้เข้าใจสิโอ้เราสมมุติมาแล้วเราก็มาใช้จ่ายแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้พอชั่วคู่ชั่วการเงินมันก็ขาดถูกพังทิ้งไปเฉยๆแล้วมันก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นใครทุกคนที่นั่งอยู่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายว่าเงินเราเป็นของเรานั้นเนี่ยใครจะคิดว่าเป็นของเราบ้างไหมถ้าหากสมมติถึงที่สุดแล้วนั้นเมื่อเราตายไปแล้วมีใครเอาไปบ้างเงินมีใครเอาไปกี่สตางค์คนมีเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านแต่มันกินมันโกงลงไปนั่นเถอะเมื่อมันทำผิดมันทำความชั่วของมันไม่เห็นจิตใจของบุคคลอื่นมันทำไปแล้วมันก็ตายนี่จากสมบัตินั้นเขาก็มาใช้จ่ายอย่างเดิมมันนั่นไม่ไปไหนหรอกมันไม่ได้เอาไปแม่บาทเดียวสตางค์เดียวกับคนที่จิตใจเป็นบาปอย่างนั้นชอบโกงกินบ้านกินเมืองกินประชาชนทั้งหลายก็ดีมันกินไปแล้วมันตายไปแล้วมันไม่ได้เอาไปด้วยต้องศึกษาให้รู้อย่างนี้เพื่อจะได้จับจ่ายเงินทองให้เหมาะสมกับฐานะใช้แลกเปลี่ยนกันไปตามเรื่องไปอย่างนี้แหละไม่มีปัญหาอะไรอย่าให้ใจของเราไปวุ่นวายมากในเรื่องอย่างนี้มันมีน้อยก็จ่ายไปตามน้อยตามกำลังในครอบครัวของตนเองมันมีมากจ่ายไปตามฐานะของตนเองมันขึ้นลงอยู่อย่างนั้นแหละอย่าไปคิดว่ามันจะขึ้นไปตลอดถ้าเราคิดอย่างนั้นเมื่อจะรวยไปตลอดไม่หยุดไม่ให้มันเสื่อมสักทีคนนั่นแหละจะเป็นคนเจ้าทุกข์คนเจ้าความคิดคนที่นอนไม่หลับจะเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตเข้าโรงพยาบาลนะไม่มีเตียงที่จะนอนแล้วทุกวันนี้หมอก็ไปรายงานนัตมาเพราะอะไรเพราะคนไม่ศึกษาธรรมะไม่ศึกษาเรื่องความเจริญและความเสื่อมเราศึกษาแต่ความเจริญอย่างเดียวมันก็ดีแต่มันขาดการศึกษาเรื่องความเสื่อมนี่แหละในปัจจุบันนี้มันจึงทุกข์นะแม้ภิกษุสามเณรจะก่อสร้างในวัดในวาก็เหมือนกันนะไม่ดูตามาตาเรืออะไรไม่ดูปัจจัยเงินทองอยู่ในวัดเงินของสงฆ์จะบริหารวัดได้แค่ไหนมันก็ยังติดหนี้ติดสินเข้าไปอีกเพราะพระไม่ฉลาดพระก็โง่เพราะพระอีกเหมือนกันไม่ฉลาดเกิดทุกข์อีกเหมือนกันเหตุฉะนั้นเราต้องเรียนญาติโยมก็ดีบางคนเขาฉลาดกว่าพระเขาก็จะไม่ทุกข์มีมากเขาก็รู้จักมีน้อยเขาก็รู้จักแต่ของนี้เป็นของกลางโลกตรงนี้แหละพวกเราจะได้สบายเราเรียกคนฝึกหัดอบรมตนพัฒนาตนเองให้ทันสมัยพระพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่และความเสื่อมสลายทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจตรงนี้พวกเราท่านทั้งหลายเคยศึกษาบ้างไหมถ้าใครไม่ศึกษาคนนั้นจะมีความทุกข์ในปัจจุบันนี้ถ้าคนศึกษาแล้วจะผ่อนคลายให้มีความสุขได้บ้างบัดนี้วกเข้ามาใกล้ตัวของพวกเรานั้นเพื่อเราจะรู้ว่าความเจริญขึ้นคืออะไรความเสื่อมคืออะไรเราก็วกเข้ามาหาตัวเองสิวกเข้ามาหาดูตัวของพวกเราดวงดูสิใครแล้วว่ามันมีแต่ความเจริญอย่างเดียวความเสื่อมมันมีบ้างไหมเราเกิดมาตั้งแต่เล็กๆน้อยๆแล้วมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นอย่างนี้มันเป็นอย่างไรมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันชราภาพเท่าแก่ลงไปเราดูบ้างไหมดูของจริงบ้างไหมเราไปดูตั้งแต่เงินแต่ทองเท่านั้นทำไมแล้วไม่ดูตัวของพวกเรานี่เป็นตัวของจริงตัวสัจธรรมเรามีความปรารถนาได้สมหวังบ้างไหมอย่าไปปรารถนาสมหวังกับเงินกับทองทั้งนอกตัวของตนเองสมบัติทั้งหลายอยากให้มันได้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างบางคนนั่นอยากได้ให้คนอื่นอยู่กับตนได้สมหวังมันมีที่ไหนในสมหวังลูกมันก็ยังไม่ได้สมหวังมีแล้วมันก็ทำให้พ่อแม่เกิดทุกข์ได้ลูกทุกวันนี้มันนี่เพื่อนก็เหมือนกันมีเพื่อนเพื่อนก็ทำให้ตนเองเกิดความทุกข์ผิดหวังเข้าไปอีกมันเป็นอย่างไรจึงเป็นอย่างนี้ตนเองก็ยังไม่ได้สมหวังทุกอย่างเห็นไหมความเจริญขึ้นของมันตั้งแต่เป็นเด็กมาเป็นหนุ่มสาวเป็นหนุ่มสาวอยู่แล้วแล้วมันทำไมมันเข้ามากลางคน30-40ปีมันสมหวังบ้างไหมเนี่ยมันเจริญขึ้นเมื่อมันขึ้นมาถึง50-60ปีมันจะลงไปอีกแล้วร่างกายจะสรุดสุดโทรมเท่าแก่หนังเหี่ยวหนังแห้งฟันหลุดฟันหล่อนแก้มตอบลงไปอันนี้เรี่ยวแรงก็ถดถอยลงไปจนถึงที่สุดของพวกเราก็คือความตายเป็นที่สุด
นั้นที่ไหนแล้วเรามีความสมหวังรู้จักหรือเปล่าของจริงมันเกิดมาอย่างนี้พุทธเจ้าให้มาดูที่ตนเองถ้าเราดูตัวของเราแล้วสมบัติทางนอกนั้นหมดปัญหาเลยทีเดียวไม่คิดทุกข์กับสมบัติทางนอกเรามาดูตนเองเราผิดหวังอยู่แล้วตัวของพวกเรานี่พุทธเรียกว่าความไม่เที่ยงของร่างกายความทุกข์เวลาเขาอยู่อย่างนี้แล้วเขามีความทุกข์เราทุกคนทุกพอมีรูปร่างกายนั่นเองทุกวันนี้เราแย่งสมบัติกันทั่วโลกอยู่จนถึงลบลาฆ่าฟันกันแย่งกันอยู่ประเทศไหนก็ดีมีแต่คนตาบอดทั้งนั้นแหละเพราะมันไม่รู้ไม่เข้าใจมันเลยแย่งกันแย่งกันไปแย่งกันมาก็ต้องลบลาฆ่าฟันกันตายนี่ตรงนี้สิมันเกิดมาจากไหนคือความโลภะคือความไม่เข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองจึงทำให้เกิดวุ่นวายทุกความเดือดร้อนเกิดขึ้นอย่างนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติควรแล้วจะศึกษาที่สุดแล้วมันก็คือความตายของคนร่างกายของคนก็เลยหมดหวังผิดหวังไปเสียแล้วมีใครบ้างนั่งอยู่นี้มีคนที่มีความสมหวังมีบ้างไหมมีความสมหวังบ้างไหมรูปร่างกายเจ้าของมีความสมหวังบ้างไหมไม่มีมีแต่ผิดหวังพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมเป็นที่สุดของเขาเราก็ควรที่ศึกษาดิพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายจึงเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายจึงจะเป็นคนมีความสุขได้ต้องมีสติปัญญาพินิจพิจารณาเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาเกิดขึ้นมาอยู่กับโลกเมื่อมันมาอยู่กับโลกก็ไส้อยู่กับโลกตายไปแล้วก็ไม่มีใครกอบโกยเอาไปอะไรสมบัติทั้งหลายเรานึกอย่างนี้เราก็จะเข้าใจวันนี้แม้ร่างกายของพวกเราได้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ยังหมดหวังผิดหวังอยู่เอาไปด้วยไม่ได้ใครทุกคนก็มีความรักรูปร่างกายของตนเองเหมือนกันนั่นแหละดูแลรักษามาตั้งแต่เล็กจนใหญ่เข้าโรงพยาบาลไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งกี่เที่ยวแล้วไม่รู้ไปโรงพยาบาลไหนไม่รู้นายแพทย์ไหนไปเช็คกันคลินิกไหนก็ปล่อยกันอยู่นั่นเมื่อไปอยู่นี่แล้วรักษาเพื่อทรงเอาไว้สุดท้ายแล้วไม่มีนายแพทย์คนไหนที่จะรักษาได้รูปร่างกายมันเท่ามันแก่สรุดทรุดโทรมมันก็ต้องถึงที่สุดก็คือความตายเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ศึกษาให้รู้อย่างนี้ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญารอบคอบรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราทำไมจึงไปทุกข์กับของภายนอกทำไมไม่มาดูตัวที่เราอาศัยอยู่นี้ให้เข้าใจบัดนี้เมื่อมีความทุกข์จริงๆคืออะไรทุกกายทุกใจว่าทางพระพุทธศาสนาคนเราในโลกนี้มีความทุกกายทุกใจเพราะเรามีรูปร่างกายแล้วก็ทุกข์กับร่างกายเดี๋ยวนี้ใครทุกข์ก็คือจิตใจของพวกเรามาอาศัยรูปร่างกายเป็นทุกข์เหมือนกับบุคคลอาศัยบ้านนี่แหละก็มาทุกข์กับบ้านตัวของบุคคลนะทุกข์บ้านมันไม่บ่นหรอกมันตากแดดทั้งวันทั้งคืนตากฝนมันก็ไม่พูดไม่บ่นอะไรบ้านรถเรือก็เหมือนกันของใช้ก็ไม่บ่นแต่เจ้าของมันบ่นเท่านั้นเองนี่ก็เหมือนตัวของคนบ่นกับสมบัติทั้งหลายมันนี้มาพินิจพิจารณารูปร่างกายของพวกเรานี่มันก็เป็นอีกอันหนึ่งจิตใจพุทธเป็นผู้เฝ้าร่างกายมันเป็นทุกข์แต่ร่างกายนี่เขาไม่บ่นอะไรมีบ้างไหมว่าขาของเรามันเจ็บมันปวดนะมันบ่นบ้างไหมขาแขนมันบ่นไหมมันเจ็บหัวมันบ่นไหมท้องมันบ่นไหมว่ามันเจ็บจิตใจสิมันบ่นตัวที่เฝ้าดูแลคอยอยู่กับรูปร่างกายสิมันบ่นมันบ่นว่าท้องกูเจ็บขากูเจ็บหัวกูเจ็บอย่างนั้นอย่างนี้มันบ่นเป็นแขนเจ็บเก็บตรงนั่นเก็บตรงนี้เคยได้ยินบ้างไหมร่างกายมันบ่นใจมันสั่งงานให้ปากพูดถ้าไม่พูดมันก็บ่นอยู่ข้างมันอยู่ทั้งในแล้วไม่พูดออกมามันก็บ่นมันบ่นทุกข์มันหวงแหนมันอยากได้สมหวังเพราะเขาผิดหวังเขาก็เลยทุกข์อยู่ที่ใจใจของพวกเรานั่นแหละแสวงหาทรัพย์สมบัติทุกวันนี้เราทุกข์อยู่ที่ใจนะดูให้ดีๆนะทุกข์กับสมบัติภายนอกก็ทุกข์อยู่ที่ใจสมบัติทั้งหลายนั้นจะเอามาทำอะไรเราแสวงหากันอยู่ทุกวันนี้เรามาทำอะไรเรามาใช้อะไรมาให้อะไรทุกวันนี้เขาแสวงหาเงินหาทองอยู่ในโลกนี่
วุ่นวายกับเงินขึ้นเงินลงเงินลอยเงินเลยอยู่นี่มันเพราะอะไรเขาก็ขับรถขับเรือก็ดีรถเมล์ก็ดีแท็กซี่ก็ดีขับเครื่องบินอยู่บนฟ้าไม่รู้จะตกตายเมื่อไหร่เอาเขาขับกันอยู่อย่างนี้เขาหาอะไรคนลงเรือในทะเลไปต่างประเทศขนของเถียงกันอยู่นี่เขาอยากได้อะไรเขาอยากได้เงินเขาอยากได้ของมาบำรุงบำเรอรูปร่างกายนี้ให้มีความสุขแล้วมันสุขเมื่อไหร่นะขนมาเท่าไหร่แล้วมันสุขเมื่อไหร่แค่ขนสมบัติทั้งหลายขนมาเพื่อจะให้มันบำรุงบำเรอร่างกายให้มีความสุขมันก็เลยไม่สุขมันไม่อยู่ใต้อำนาจความคุ้มครองของพวกเราเลยทีเดียวมันไปอยู่ไม่หยุดอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปอย่างนั้นแหละบางคนแข็งแรงดีก็ดีแต่ก่อนอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็ได้บางคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บมากมาหลายปีแต่จะอาจหายจากโรคแข็งแรงเกิดขึ้นก็ได้อยู่อย่างนี้เราศึกษาบ้างไหมถ้าเราศึกษาเรื่องความเจริญความเสื่อมอย่างนี้เข้าใจเราจะได้สบายสบายที่ใจนะร่างกายนี้มันไม่มีเคยสบายสักทีหรอกมันไม่มีเคยสบายมันมีความทุกข์ทั้งวันทั้งคืนอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าสอนให้รู้มาเมื่อมาเรามาศึกษารูปร่างกายของเรารู้อย่างนี้แหละเราจะได้สบายใจเราจะได้ประคับประคองบำรุงบำเรอให้เหมาะสมอย่าไปขนสมบัติทั้งหลายมาห้อมมาล้อมมาเพาะมาบำรุงบำเรอเพื่อให้มีความสุขอยู่ตลอดมันไม่ได้ความสุขอยู่ตลอดมันต้องผิดหวังแน่นอนเราต้องรู้จักเมื่อคนรู้จักอย่างนี้เขาจะใช้สิ่งของเครื่องนุ่งเครื่องห่มใช้เงินใช้ทองก็ดีใช้รถใช้เรือก็ดีเขาจะรู้จักประหยัดทั้งนั้นเลยเป็นคนที่ทันสมัยที่สุดก็เรียกว่าฝึกตนเองให้ทันสมัยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่ความเสื่อมอย่างไรผู้มีสติปัญญาว่องไวย่อมรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ไม่มีทุกข์ที่ใจเพราะอะไรเพราะเขารู้จักสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่ของใครเป็นของประจำโลกอยู่เป็นของกลางโลกเมื่อรู้แล้วก็จะรักษาและปฏิบัติใช้ไปใช้ไปเท่านั้นแหละเหมือนนาฬิกาอยู่ในแขนของพวกเราใส่อยู่ทุกวันนี้เมื่อหากใส่ไปมันไม่เดินมันไม่เดินเสียก็แก้ไขไม่ได้ก็ทิ้งไปก็ซื้อเรียนใหม่มาใช้พอใช้ได้เหตุฉะนั้นคนที่ฉลาดมีการใช้สิ่งของนั้นเขาไม่ใช่ของที่มีราคาแพงมากมายอะไรเขาใช้เช่นนาฬิกาอย่างนี้เขาเอาไว้ดูใช้ดูเวลามันเท่านั้นแหละเราจะซื้อเรียนนะ 300,000 400,000 มาใช้เขาก็เอามาดูเวลามันเท่านั้นถ้าไม่เอามาดูเวลาไม่มีประโยชน์อะไรเรียนนะ 2-3,000 มันตรงเวลาอยู่มันใช้งานได้ตามสมมุติว่านาฬิกามันใช้จะให้มันตรงอย่างเดียวกันหมดอยู่ในโลกมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอนิจจังไม่เป็นของไม่เที่ยงมันธรรมดามันเดินทั้งวันทั้งคืนมันก็ตายสิมันหมุนเวียนอยู่ตลอดเราก็ศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยนาฬิกามันนาฬิกานี่มันเดินดีๆอยู่ทำไมมันไม่เดินมันจะหงุดหงิดเลยทีเดียวคนที่ไม่ศึกษาธรรมะแม้เป็นพระก็เหมือนกันก็มีพระองค์หนึ่งท่านก็บวชก่อนอาตมาไปตั้ง10กว่าปีนาฬิกาท่านบอกนาฬิกาผมเดินดีๆอยู่ทำไมมันจะไม่เดินท่านท่านก็ยืนอยู่กลางวัดน่ะขออยู่นั่นพูดอยู่นั่นแหละก็เลยไปดูให้แต่ดูแล้วนาฬิกาเมื่อเช้ามันเดินดีเดี๋ยวนี้มันเดินไม่ดีแล้วมันหยุดเดินแล้วก็หยุดมันทำไมมันเป็นอย่างนี้นาฬิกาอาจารย์นี่บวชมาก่อนตั้ง10กว่าปีทำไมไม่รู้จักของเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทำไมท่านจะไม่พิจารณาบ้างท่านก็เลยละอายท่านก็เลยเดินนี้ไปกุฏิวันหลังเลยต้องหอบบาตรนี้จากวัดเลยบวชก่อนทั้ง10กว่าปีนั่นแหละไม่มีสติปัญญาไม่รู้แม่นาฬิกาอยู่ทางนอกยังไม่รู้จักว่าของไม่เที่ยงนั่นแหละสติปัญญาของใครของมันวันนี้แล้วพวกเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละบางคนจนแก่หัวขาวหัวงอกฟันหลุดฟันหลอนอยู่ยังไม่รู้เลยของนี้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปไม่รู้แต่คนหนุ่มๆเขายังรู้เขารู้จักสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะสติปัญญาว่องไวกว่ากันข้อนั้นเป็นเรื่องที่พวกเราจะวิจารณ์วิจัยเอาเองการใช้เงินใช้ทองนั่งอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้แหละบางคนอาจจะไม่ทุกข์เพราะคนเรียนธรรมะเหมือนอย่างที่พูดมานี่รู้จักใช้เงินมันมีน้อยก็รู้จักใช้น้อยรู้จักกินน้อยรู้จักเหมาะสมฐานะคนนี้จะสบายเลยทีเดียวนะถ้าหากบุคคลที่ศึกษาธรรมะถ้าบุคคลที่ไม่ศึกษาธรรมะอายุ70 80ปีญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายสมัยอาตมาอยู่ที่วัดดวงแขอายุ72ปีก็มี82ปีก็มี
มาหาอาตมาเมื่อมาหาแล้วบอกว่าเมื่อใดฉันจะรวยเข้ามา82ปีนะเวลาลุกขึ้นเอาก้นขึ้นก่อนหัวขึ้นตามหลังนั่นจะอยากรวยอยู่อย่างเดียวน่าสงสารน่าสงสารไม่ศึกษาธรรมะจะเอารวยลูกเดียวตนเองมันไปไม่ไหวแล้วหลานจูงแล้วนี่ตรงนี้สิไม่ศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของใครทำไมเราดิ้นรนมาจนถึงเท่าคนแก่ไม่ศึกษาเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเจริญภาวนาบ้างเหตุฉะนั้นว่าเข้าแก่แล้วควรเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเจริญภาวนาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นแก่จิตใจของตนทำไมไม่หันเป็นอย่างนั้นทำไมหันไปทางใหม่เดินไปทางใหม่ทำให้จิตใจของตนเองมีความทุกข์ทำไมเดือดร้อนอยู่เท่าแก่ถึงขนาดนั้นลูกก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นบ้านเป็นฝังเป็นฝาหมดแล้วเลี้ยงดูตนเองได้แล้วนี้สมัยใหม่นี้คนรุ่นหนุ่มสมัยใหม่นี้พ่อแม่นั้นบางพ่อแม่บางบุคคลไม่ยอมเข้าวัดจริงๆเขาบอกนั้นเขาเป็นหนุ่มอายุ20กว่าปีหรือ17 18ปีพวกนี้ฉลาดแต่พวกนี้มีความฉลาดแล้วรู้จักว่าพ่อแม่นี่เดินทางผิดอยู่แต่บ้านแต่ช่องส่วนเข้าวัดเข้าวาก็ไม่ไปวัดไปวาเลยทีเดียวด่าลูกอีกซะด้วยลูกเขาว่าอย่างนี้นั่นแหละคนมืดมนอนธการอยู่เท่าแก่แล้วแม่ลูกนั่นเป็นคนอภิชาตบุตรพิชาตบุตรคือคนฉลาดกว่าพ่อกว่าแม่จะสอนพ่อสอนแม่ให้อยู่ในคุณงามความดีปฏิบัติตนเองให้ดีได้ไปสวรรค์ไปสุคติก็เพราะลูกเป็นผู้มีสติปัญญาดีสมัยนี้ก็มีอยู่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคนหนุ่มเขาก็ให้พวกเราพิจารณาให้เข้าใจดูสิว่าเหตุเกิดขึ้นเราทำอะไรเป็นเหตุเมื่อเหตุมันไม่ดีผลมันไม่ดีเลยทีเดียวทำเมื่อเราพูดก็เหมือนกันหากเมื่อเราพูดแล้วพูดไปแล้วมันถกมันเถียงมันทะเลาะกันมันด่ากันอย่างนั้นมีคำหยาบคายต่างๆเพราะอะไรเดี๋ยวมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นเพราะเหตุการพูดไม่ดีการคิดก็เหมือนกันไม่ดีถ้าคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันคิดไม่ดีไม่งามต่อกันขาดหลักเมตตาแล้วเราคิดอยู่ก็ทุกข์อยู่แล้วเพราะคิดเหตุไม่ดีทุกข์นั้นจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลที่มีความคิดที่ไม่ดีนั่นแหละฉันว่าเหตุไม่ดีผลออกมาก็ไม่ดีถ้าหากพวกเราทำแต่ความดีไม่กระทบกระเทือนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายเป็นเหตุที่ดีแล้วเราอยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขได้ตรงนี้ถ้าเลือกต้นเหตุของมันมันนี่การพูดคุยกันสนทนากันก็ดีเหมือนพวกเราทั้งหลายมีความตั้งใจอยากปฏิบัติตนเองให้ดีเวลาพูดคุยกันก็ชักชวนกันไปในทางที่ดีไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าพูดแล้วไม่กระทบกระเทือนไม่แดกไม่ดันกันไม่ผิดไม่เถียงไม่โต้แย้งไม่ทะเลาะกันมันก็มีความสุขทั้งคนพูดคนฟังเขาก็มีความสุขเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเหตุการพูดดีผลก็เลยออกมาดีการคิดก็เหมือนกันถ้าเราคิดดีอยากให้อยู่ด้วยกันมีความสุขมีเมตตาต่อกันไม่โต้ไม่แย่งไม่เถียงกันไม่ทะเลาะไม่ทุบไม่ตีกันเราคิดอยากอยู่ด้วยกันทั้งโลกนี่มีความสุขคิดลองดูสิอยากให้ใครทุกคนมีความสุขเราก็อยากมีความสุขเหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนี้มันจะมีความทุกข์ไหมไม่มีทุกข์เราคิดอยู่ก็ไม่ทุกข์เราก็จะไม่ให้คนอื่นมีความทุกข์เหมือนกันคิดแค่นี้ก็จะมีความสุขเกิดขึ้นภายในใจเพราะอะไรเพราะความคิดนั้นเป็นเหตุความคิดในทางที่ดีผลก็เลยมีความสุขเกิดขึ้นในความคิดของตนนี่พระพุทธศาสนาย่อๆลงมาอย่างนี้เราก็จะพอพินิจพิจารณาให้เข้าใจได้ไปพัฒนาตนเองลองดูสิมันจะได้เกิดความสุขมันจะไม่ได้วุ่นวายเดือดร้อนยุ่งเหยิงอย่างปัจจุบันทุกวันนี้ไม่ได้ยินเสียงดีสักทีแม่เป็นพระอยู่วัดมันโจมตีแต่การวุ่นวายแต่เรื่องสมบัติเรื่องเงินอย่างเดียวนี่แหละวุ่นทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะอะไรเพราะคนไม่ศึกษาธรรมะเหตุฉะนั้นควรแล้วพวกเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนานี้เชื่อเหตุเชื่อผลนั้นได้กล่าวมานั้นเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเมื่อเราเชื่ออย่างนี้เราไม่ได้ไปวัดบ่อยๆแต่คนนั่นแหละเป็นพุทธบริษัทในพระศาสนานี้จะทำให้ตนเองนี่มีความร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะตนเองพัฒนาตนเองให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ต่างๆเราต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองในเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างไรมันเกิดมาแต่เหตุอะไร
ผลมันจึงออกมาอย่างนี้เมื่อเราพากันศึกษาด้วยดีแล้วเราก็จะเห็นความจริงเกิดขึ้นเมื่อเห็นความจริงก็คือเราต้องไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งทั้งหลายมีความเจริญขึ้นก็ไม่ตื่นเต้นอะไรมันก็จะสร้างบ้านสร้างเมืองได้สิ่งได้ของอะไรได้อะไรมาก็ดีเป็นเครื่องบำรุงบำเรอเพื่อจะให้อยู่กับร่างกายของพวกเราเราอยู่ด้วยกับเขารถเรือก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีไม่เห่อเหิมอะไรเพราะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายหุ้มห่อไว้แค่นั้นเองบัดนี้หากเราศึกษาเรื่องอย่างนี้เข้าใจแล้วก็ไม่เห่อเหิมมีเงินมากเขาก็ไม่ตื่นเต้นเราจะทำได้ไหมมีมากเท่าไหร่ใจก็ไม่ตื่นเต้นบัดนี้มันมีขนาดกลางก็ไม่ตื่นเต้นแล้วมันมีน้อยมันน้อยลงไปก็ไม่เหี่ยวแห้งใจพระพุทธเจ้าท่านให้สอนให้รู้เรื่องอย่างนี้เราจะได้มีความสุขความสบายเกิดขึ้นในการพัฒนาจิตใจของตนเองจะเรียกว่าคนรู้ธรรมะรู้ทั้งความเจริญและความเสื่อมเราจะได้สบายก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายคณะสัตยาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรน้อมนำธรรมะที่ได้บรรยายเรื่องความเจริญและความเสื่อมนี้ในสมบัติทั้งหลายและตนตัวของพวกเราว่าจนถึงความผิดหวังนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราจะได้เกิดมีความสุขความสบายเกิดขึ้นแก่ตนผลแล้วไปอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดอยู่ที่ไหนเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ไม่ตื่นเต้นเห็นความเสื่อมก็ไม่เหี่ยวแห้งใจก็เรียกว่าบุคคลนั้นเป็นคนทันสมัยมีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดรักษาตนเองให้มีความผาสุกอยู่ทุกอริยบทเหตุฉะนั้นการบรรยายมาแต่ต้นจนในวสานนี้ก็ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรกำหนดจดจำข้อธรรมที่ได้บรรยายมานี้น้อมนำไปปฏิบัติฝึกหัดดัดแปลงตนเองแล้วก็จะได้รับความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนดังได้บรรยายธรรมมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายธรรมไม่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้พวกเราเห็นจึงจะมั่นใจที่มั่นใจจริงๆจึงจะถือว่านิพพานนั้นไม่เสื่อมสูญไปไหนมีจิตที่บริสุทธิ์ยังเหลืออยู่ก็สามารถแสดงรูปของจิตนั้นให้เห็นได้ก่อนจะเห็นนั้นต้องเป็นนักปฏิบัติที่เอาจริงจังจริงจริงจึงจะเห็นจึงถือคำที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าคนไหนเห็นธรรมคนนั่นแลเห็นเราตถาคตตัวนี้เป็นหลักยืนยันในพระพุทธศาสนาเมื่อพวกเรายังไม่เห็นเราอยากเห็นเฉยเราไม่ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้านั้นไม่เข้าใจมันยังไม่เชื่อมั่นก็ว่าแปลว่าเรายังไม่เห็นคำสอนพระพุทธเจ้าทำไมเมื่อคนเห็นคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วจึงเห็นตัวพระพุทธเจ้าก็คือเชื่อมั่นว่าพระพุทธองค์ตรัสธรรมะนั้นเป็นสัจธรรมเป็นของจริงเมื่อเห็นของจริงตามพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ก็เหมือนคนนั้นเห็นธรรมเห็นธรรมก็เหมือนเห็นตัวพระพุทธเจ้าวันนี้การที่จะมาแสดงให้เห็นจริงๆก็มีภาพให้เห็นจริงๆรูปสมของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าตามหลักปุริยสลักษณะแล้วเมืองมนุษย์ก็ดีเมืองสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่สวยเท่าทำไมจึงสวยถึงขนาดนั้นก็เพราะอาศัยซึ่งแบบสวยงามที่สุดในศีลธรรมนั่นเองมันเป็นคนที่หมดกิเลสถ้าเปรียบเทียบพวกเรานี่แหละไม่จะหนุ่มหรือกลางคนหรือเท่าแก่ถ้าคนมีคุณธรรมไม่พูดละสังขารร่างกายคนมีคุณธรรมนั้นคนจะเป็นคนที่มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสช่ำชื่นเบิกบานอยู่หนุ่มก็ดีกลางคนก็ดีเท่าแก่ก็ดีไม่เป็นคนที่หน้าอับเฉาเหี่ยวแห้งเพราะจิตใจดีตรงนั้นแหละถ้าเหมือนคนนั้นแช่มชื่นอยู่ตลอดตื่นอยู่ตลอดท่านจึงว่าพุทโธพุทโธแปลว่าความแช่มชื่นเบิกบานตื่นอยู่ตลอด
ไม่ใช่เป็นคนง่วงเหงาชบเชาควรทุกข์มันอย่างคนที่ไม่รู้อะไรแต่เหมือนเทศเมื่อกี้นี่อยากให้ศึกษาให้รู้เพื่อจิตใจของเราจะไม่เหี่ยวแห้งเองอยากได้พุทโธคือผู้รู้นั่นแหละอันนี้พระพุทธเจ้าเราว่าพระพุทธเจ้าคือเป็นเจ้าแห่งความรู้เป็นคนที่ค้นคว้าถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ก่อนเพื่อนในโลกนี้จึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งผู้ที่มีปัญญาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงไปถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ก็เลยพ้นทุกข์เรียกว่าพุทโธเรียกว่าพุทธเจ้านี่ก็จะถ้าหากเราปฏิบัติไปจนถึงจิตใจของเราหนักแน่นมั่นคงไปเชื่อมั่นจริงๆลงไปเมื่อนั้นเราจะอาจจะมีบุญบารมีได้เห็นได้แต่พระบางองค์ท่านก็เห็นครั้งเดียวแต่อาตมานี่เห็นถึง4ครั้งก็รูปสมอันเดียวอยู่อย่างเดียวอย่างเดิมมันบัดนี้จะจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะสามารถสอนเป็นปัญหาธรรมะเราต้องเป็นคนมีสติปัญญาแล้วจึงจะอ่านออกธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนพระองค์เสด็จมาลอยอยู่บนอากาศเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์ก็สอนอาตมามากับพระโมคคัลลาสาริบุตรพระพุทธองค์ก็ชี้ใส่พระโมคคัลลาเธอต้องย่อมผ้าสบงจีวรให้ได้สีอย่างนี้นะมีแค่นี้สอนแค่นี้นุ่งห่มให้ได้สีนี้อันนี้สีสบงจีวรเครื่องนุ่งห่มของผู้ที่พ้นทุกข์แล้วมันเหมือนกับทองคำเหมือนสีทองคำเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้สีเหลืองอลามอย่างทองคำอาตมาก็ยังโง่ไม่เข้าใจในปัญหาธรรมะที่พระองค์ตรัสสอนมาก็พยายามที่จะย่อมสบงกีวรจนกิจจนเหนื่อยใน3วันก็ยอม5วันก็ยอมย่อมเมื่อมันเหนื่อยแล้ว2เดือน3เดือนแล้วมันเหนื่อยแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ให้เป็นสีทองคำอย่างนั้นก็เลยไปนั่งเก้าอี้อยู่เดินจงกรมมาเสร็จในประมาณสัก5ทุ่มกว่าเนี่ยวันนี้ถ้าไม่รู้ปัญหานี้ไม่เข้าใจในปัญหานี้จะขอถวายชีวิตอยู่กับเก้าอี้นี้จนถึงสว่างแล้วก็ไม่ฉันข้าวอีกด้วยถ้าไม่เข้าใจปัญหานี้ให้มันตายอยู่กับเก้าอี้นี้เลยอยู่บนกุฏินี้เก้าอี้อยู่ข้างนอกกุฏิถ้าใครไปวัดจะรู้แต่ว่ากุฏิมาอยู่ข้างนอกก่อนหลังเล็กๆอยู่ข้างนอกรับแขกแต่ก่อนอยู่มุมทางทิศเหนือเมื่อเราตัดสินใจจะปฏิบัติว่าเราปฏิบัติยังไงมันไม่ดีจริงๆนะมันไม่มีสติปัญญาจริงๆจึงมารู้เรื่องอย่างนี้ก็พอนั่งไปก็คงประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าก็เลยเข้าไปตีหนึ่งกว่าแล้วย่างเข้าตีสองก็เลยเข้าใจว่าให้เธอนั้นทำจิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วเธอจะได้สีนี่ไม่ต้องย่อมให้มันเหนื่อยอะไรกีวรเลยลงเอ่ยเข้าห้องได้แล้วเข้าห้องนอนได้แล้วมีแค่นั้นก็เรียกว่าเข้าใจในปัญหานั้นตราบใดที่เรายังเป็นรูปร่างของมนุษย์อยู่เราปฏิบัติอยู่เครื่องนุ่งห่มเราก็อยู่แค่นี้แต่จิตใจของเรานั้นสิถ้าเราทำได้เราก็จะได้สีนั่นเองอยากให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งสาธุชนทั้งหลายปฏิบัติลองดูเอาจริงๆจังๆลองดูบางท่านก็อาจจะเห็นครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่แหละผู้ที่บริสุทธิ์แล้วนั่นไปเทศโปรดเทศโปรดพวกเราสอนพวกเราได้แล้วก็จะเห็นชัดเจนหูหลวงปู่องค์นี้หลวงพ่อองค์นี้นี่แหมจีวรเหมือนทองคำเลยทีเดียวตัวนั้นแหละตัวบริสุทธิ์ตัวจิตบริสุทธิ์แล้วนั่นท่านบริสุทธิ์แล้วเราจะเห็นอยู่ตลอดและเชื่อมันเองอันนี้เองที่คำว่าบริสุทธิ์เป็นพระที่สมบูรณ์จึงเรียกว่าสัมมณะผู้บริสุทธิ์ผู้สงบแต่พอจะเข้าใจญาติโยมรีบตั้งใจปฏิบัติดีกว่าฟังแล้วครับคำถามข้อ
องเนี่ยประหยัดคงจะหนีไปคงจะหนีไปรู้แน่นอนนะเขาไปยันรู้แน่นอนเขารู้แน่นอนนั้นแต่ว่าเจ้าของนี่คงจะไม่ขอเลี่ยงต่อไปเลี่ยงเขาเขาก็เข้าใจในคำพูดเขารู้นะสัตว์นี่เขารู้สุนัขก็รู้รู้ภาษาคนรู้สุนัขเขารู้ความหมายทำไมจึงรู้ได้คนจะสงสัยก็เพราะจิตวิญญาณของพวกเรามนุษย์กับสัตว์นั้นเป็นอันเดียวกันแมวตัวนั้นอาจจะเกิดเป็นคนมาก่อนแต่ชาติอดีตแล้วจิตใจเขาตกต่ำเขาเลยมาเป็นแมววันนี้เมื่อมาเป็นแมวแล้วมันก็แสนรู้เพราะพื้นฐานของเขามีอยู่ในจิตเขารู้ได้นี่อันถ้าอย่างนั้นนั้นรู้จักนั้นมาเจริญสมณธรรมอยู่ในป่ามีหมาตัวเมียตัวหนึ่งพร้อมมันเดินมาตอนฉันข้าวตอนนั้นก็อยู่ด้วยกันสามองค์พอมันเดินมาเนี่ยมันผอมมากวันนี้หลวงพ่อองค์หนึ่งก็เลยเอาข้าวให้มันกินแต่จะให้มันมากเกินไปอันมาก็ห้ามว่ามันหิวมากแบบให้มันกินน้อยๆก่อนหลวงพ่อก็มีเมตตาจะให้ปั่นใหญ่ๆเลยข้าวเหนียวบอกว่าไม่ให้เหมือนเราตนีแต่เราฉลาดในการให้มันกินน้อยก่อนพอสุนัขตัวนั้นมันกินอิ่มกินอิ่มแล้วก็จะให้มันกินตามใจไม่ได้เพราะมันผอมมากพระองค์หนึ่งอยู่ด้วยกันนี่ก็ไล่มันไล่สุนัขตัวนั้นออกจากวัดออกจากสำนักพอไล่ไปออกไปแล้วมันก็เดินตามหลังกลับมาเดินตามหลังพระองค์มันมาพระองค์นั้นก็ไล่อีกเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมาอีกไล่ถึงสามครั้งก็ตามกลับขึ้นมาอีกอยู่เอ๊ะมันแปลกจริงๆสุนัขตัวนี้เราจะนั่งภาวนาดูมันลองดูก่อนกลางคืนนั้นมาก็นั่งก็เห็นชัดเจนว่าแต่ก่อนเขาเป็นโยมผู้หญิงเขาก็ไปทำบาปเอาไว้แล้วก็ตายมาเป็นสุนัขในชาตินี้มันพูดแบบภาษาเมืองเหนือเพราะมันอยู่ในเมืองเหนือมันบอกว่าเอาข้าวให้กินแล้วก็ยังไล่หนีจากวัดอยู่มันว่าถ้าไม่ใช่ตู้เจ้าเนี่ยมันคือไม่ใช่พระกัดแน่นอนมันจะมาเอาข้าวให้กินยังไล่อยู่มันบอกอย่างนี้โอ้ก็เข้าใจตื่นมาเมื่อเช้าไปบิณฑบาตมาใหม่ก็ให้ท่านกับท่านองค์ที่ไล่นะให้ก่อนมันมายังไม่ให้วันที่สองพอให้วันที่สองแล้วก็ท่านก็ไล่อีกแล้วประเดี๋ยวจะให้ท่านให้มากขึ้นข้าวมากขึ้นกว่าเดิมมันก็กินหมดมันก็ดูหน้าตมาแล้วก็ดูองค์นั้นองค์นี้สามองค์วันนี้ก็ไล่อีกแล้วท่านไล่อีกแล้วไล่สองครั้งไล่ออกไปวัดนั่งดูกลางคืนก็เห็นอีกมันอย่างเดิมมันก็พูดอีกอย่างเดิมเนาะโอ้ยวันนี้ตัวเองให้จริงๆนั้นยังไล่อีกอยู่มันก็บอกวันที่สามเป็นอันตมาให้เขามาอีกวันที่สามก็เลยเอาข้าวให้เขาเลยครับมาก็ยืนดูกำลังกินข้าวกำลังกินข้าวอยู่เออเธอนี่นะเมื่อเธอกินข้าวแล้วชาตินี้เธอได้มาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก่อนเธอเป็นมนุษย์เธอต้องตั้งใจปฏิบัติตนเองให้ดีแม่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเพื่อจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกชาติต่อไปต้องตั้งใจอย่าไปกัดสิ่งของต่างๆสัตว์ต่างๆอย่าไปกัดเพื่อนฝูงให้ตั้งใจปฏิบัติตนให้ดีมาพูดอยู่มันกำลังกินแล้วก็มองหน้าตมาด้วยพอกินข้าวเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ไล่แล้วแบบนึงออกจากวัดเงียบไปไม่มาสักวันเลยเพราะเขารู้ว่าเขาผิดพลาดกันไปเขาไม่ดีมันน่าจะมาหาเราจะสอนซ้ำเขาอีกสอนให้มันรู้มันยังไม่รู้ดีเพื่อจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งนี่มันรู้นะสัตว์มันรู้มันรู้จักเพราะเขาเคยเป็นคนมาเนี่ยแมวตัวนั้นก็เหมือนกันเขาต้องเคยเป็นคนมาแมวบางตัวนี่มันคาบสิ่งของก็เป็นขโมยอีกแหละคาบสิ่งของคนอื่นมาไว้ที่บ้านเป็นแมวขโมยหรือมันจะดี
เป็นสุนัขเนียนมาเคยเลี้ยงญาติโยมจะเคยมีบ้างไหมสุนัขนี้ฉลาดมากเลยทีเดียวเคยเลี้ยงไว้กับลุงจะเป็นคารวาสแต่ยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่ตอนเจ้าของไปงานต่างๆกลางคืนกลับขึ้นมา 2-3 ทุ่มนี่ตอนหัวค่ำเขาจะนอนก่อนสุนัขตัวนั้นพอเจ้าของไปกิจธุระกลับมาเข้าห้องนอนสุนัขตัวนั้นจะนั่งตรวจตาดูเป็นตำรวจมุดขึ้นยันรุ่งถึงตีห้าเลยเจ้าของลูกจึงจะนอนเป็นตำรวจยามอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวดีมากเลยไม่กัดสุนัขตัวไหนก็ไม่กัดคนก็ไม่กัดเอาเฉยๆดูความฉลาดของเขาความฉลาดของเขาวันนี้มาเห็นความฉลาดอีกเหมือนกับคนมีปัญญาเวลาเห็นสุนัขบ้ามันไล่กัดกันใช่ไหมไล่กัดกันเป็นหมู่อยู่เขาอยู่ข้างล่างบ้านเขาจะวิ่งขึ้นไปบนบ้านยืนดูพวกผีบ้ามันกัดกันอยู่พวกคนงอนมันกัดกันเนี่ยมันยืนดูอยู่เฉยๆดูความฉลาดของเขาเหมือนกับคนเมาเหล้าตีกันนะไอ้นี่หนีไปยืนอยู่ไกลๆดูนะจัดมันฉลาดฉลาดมากเลยทีเดียวบัดนี้มันแปลกนะบัดเดี๋ยวพวกเขามาให้ฟังอีกตั้งแต่เอาไปเลี้ยงเลยแต่ตัวเล็กๆวันอาทิตย์ไม่กินข้าวไม่เคยกินข้าวเลยวันอาทิตย์ดมๆ ดูแล้วหยุดเลยเอ๊ะมันคริสเตียนมอเขาเลี้ยงไว้ก็คิดอยู่เหมือนกันวันอาทิตย์มันรู้เนี่ยไม่เคยกินสักทีเลยข้าววันอาทิตย์อดวันอาทิตย์นี่สุนัขมันยังรู้ไอ้เจ้าแมวตัวนั้นถ้าเจ้าของเลี้ยงดูมันไว้ถ้าไม่ว่าเงินบาทลอยตัวมันก็คงจะไม่เศร้าใจมันโอ้จะทำให้เขาทุกข์เข้าไปอีกเนาะเราเกิดขึ้นมานี่จะทำให้เจ้าของบ้านทุกข์เลี้ยงเรามาอีกมาทุกข์มายากกับเราอีกอาจจะเขาไปหาจำศีลอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบก็เลยอาจจะเป็นอย่างนั้นแมวตัวนั้นก็ดีเพราะเขารู้พระสูตรมั้งที่พระโมคคัลลามันไปเห็นเป็ดปากเท่ารูเข็มที่กระหายน้ำอยู่นอนอยู่ยาวเป็น20เมตรอันนี้นอนไม่ลุกเป็ดหิวน้ำกระหายน้ำไม่มีน้ำดื่มเป็ดตัวนี้ก็จะพันธนามจะยาวไปหน่อยวันนี้พกเข้ามาของอาตมาเห็นดีกว่าก็จะใกล้ๆหน่อยวัดที่อาตมาอยู่เดี๋ยวนี้เองหลวงปู่แหวนอยู่หลวงปู่ตื้ออยู่หลวงปู่ร้ายหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบก็ดีหลายหลวงปู่ที่อยู่ท่านก็โปรดให้เขาไปไม่ได้เพราะเป็นกรรมเฉพาะของใครของมันไม่ใช่สมัยของหลวงปู่เหล่านี้อยู่ที่เขามาทำบาปกรรมชั่วเปรตสองตัวเป็นผู้ชายก็เขาทำบาปเฉพาะกับอาตมาแต่ชาติอดีตมาแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่อาตมาจะปลดเปลื้องกรรมของเขาจะมานั่งสมาธิอยู่หน้าวิหารเล็กๆแต่ก่อนเปรตนี้เขาก็ไม่ตัวใหญ่แล้วเขาไม่ได้แสดงตัวใหญ่ตัวเท่าเด็กอายุประมาณสัก13ขวบ13ปีนี่นะแต่ร่างกายของเขานี้สักตับไตไส้พุงนี้ไม่มีเลยมีแต่กระดูกชี้โครงกับหนังหุ้มอยู่เฉยเดินมาสองคนเดินมาใกล้ๆกับมหาตมาแล้วก็บอกว่าหิวมากอยากกินอาหารแล้วก็ตัวดำแต่ก็หน้าก็ไม่กลัวหน้ากลัวอะไรแต่มันผอมมันก็คนผอมมากที่สุดแต่เขาก็อยากกินอาหารวันนั้นก็เป็นวันเจ็ดค่ำวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันแปดค่ำโยมจะมาทำบุญที่วัดถ้าว่าอยากกินอาหารขอกินอาหารกับอาตมาอาตมาก็เลยบอกว่าวันนี้เราฉันข้าวมื้อเดียวเอาโยมเข้าไปหมดแล้วไม่ได้กินน่ะรอซะก่อนนะวันพุ่งเป็นวันพระถ้าญาติโยมเข้ามาถวายอาหารเธอต้องรอคอยกินอยู่นี่จะอุทิศส่วนกุศลให้เขาบอกว่ามารอมาหลายร้อยปีหลวงสันเขาบอกรอมาหลายร้อยปีแล้วไม่ได้ไปไหนเลยไอ้ถามเขาบอกว่าอยากกินอะไรล่ะ
อยากกินแกงไก่เส้นแบบฟักเขียวเข้าใจถ้างั้นรอก่อนนะมันพรุ่งนี้ถ้าเขามาถวายเราจะอุทิศให้แต่ว่ารอก็พอดีเลยว่าตื่นเช้ามาเนี่ยญาติโยมมาถวายอาหารก็มีแกงไก่เส้นแบบฟักเขียว2ถ้วยพอดีเลยตั้งอยู่ข้างถาดที่เขาจัดอาหารไว้พอดีเลยอาตมาวันนี้ญาติโยมเคนอาหารเสร็จแล้วก็บอกญาติโยมไม่เคยบอกญาติโยมควรตั้งใจอุทิศส่วนกุศลไปหาเปตระญาติทั้งหลายของตนนะท่านตั้งใจมาจะให้พรพอโยมเคนเสร็จก็เลยตั้งใจให้พรให้เขาอุทิศพออุทิศเสร็จแล้วมาก็ลงมือฉันแล้วก็ลองฟักหมอนสักสิ้นหนึ่งไอ้แกงจะเหม็นคาวเหมือนอย่างไก่ดิบๆเลยก็เลิกไข่ล้างปากใส่กระทุนก็หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อท่านสั่งไว้ว่าถ้าอุทิศให้เปตญาติกินแล้วเรากินคาวๆเหมือนกับของดิบนี่อย่าฉันเป็นเด็ดขาดมันจะท้องเสียไม่ต้องฉันเพราะฉะนั้นพวกเราก็ดีวกมาดูพวกเรามาก็โดนอยู่เนี่ยอาหารเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นอะไรเป็นห่านเป็นอะไรเอาไปเข้าห้องซุ้ยก่อนจึงเอามาถวายพระในแม่มันน่าคิดนะน่าคิดเอาไปปู่ย่าตายายไปให้กงกินก่อนมันให้วิญญาณกินก่อนที่จะมาให้พระมาโดนมาหลายเที่ยวนะอยู่เชียงใหม่ไม่ใช่อยู่กรุงเทพหรอกเชียงใหม่มาจากชักจะเลิกวันนึงจะชักจะเลิกรับนิมนต์อย่างนั้นนั้นน่ะมันไม่ใช่ของที่อย่างนั้นจะมาทำแต่ของที่ไปเราไปบวงสรวงไปถวายแล้วก็ให้แล้วจึงจะเอามาทำให้พระไม่ควรที่จะทำเรื่องอย่างนั้นถ้าเราทำบุญตามบ้านตามทำบุญที่ไหนก็แล้วแต่ทำบุญอะไรก็จะอุทิศไปเรื่อยๆในใจของเราเลยทีเดียวทำบุญอะไรก็จะอุทิศไปเรื่อยๆดีกว่าอย่าไปเฉพาะนั้นนะเอาไปเฉพาะที่หน้าห้องซุ้ยแล้วนะวางไว้นั่นนะแล้วจึงจะเอานั่นมาวันนี้มาถวายพระมันก็เหมือนกับเศษเดนเข้าใจป่ะนั่นแหละเขาเรียกว่ามีหน้าทานทานต่ำภาษาทางศาสนาทานที่ต่ำไม่ใช่ทานสูงทานต่ำไม่ใช่สหายทานเลยไม่ใช่สามีทานเป็นทานต่ำเป็นหน้าทานวันนี้เมื่อเปรตสองตัวที่อาตมาพูดให้ฟังนั้นประมาณสัก2เดือนเขาก็มาหาตมาอีกอ้วนเลยอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่มีเครื่องนุ่งสักคนเลยบัดนี้เปื่อยทั้งคู่เลยนั่นมาก็เลยเห็นชัดเจนว่าเขามีเครื่องนุ่งก็นึกถึงเปรตพระเจ้าพิมพิสารอยู่โน่นกรุงราชสักคึกคนนึงสมัยพระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายพระพุทธเจ้าครับภิกษุสงฆ์อย่างเดียวกันเลยก็เลยบอกญาติโยมนั้นซื้อผ้าสุนทรีริมเขียวสีขาวเม็ด2เม็ด50 4พับแล้วก็มาบรรพาหนังเอาแล้วเอาอีกแล้วบัดนี้ถวายอุทิศส่วนกุศลให้เขาพออุทิศส่วนกุศลได้2เดือนกับ21วันประมาณนี้นะก็ลอยมาบนอากาศนั่งก็เพียบลอยมาบนอากาศสูงอยู่หน้าเจดีย์จะมาที่วัดทุกวันนี่แหละถ้าใครไปจะรู้จักว่าสูง6เม็ด50นี่นะจากพื้นดินนั่งก็เพียบลอยอยู่บนอากาศอย่าไปซื้อหวยนะเขาบอกว่า1212 12เฮ้อะไร1212เรานั่งสมาธิอยู่ในกุฏิมองไปเห็นเขานั่งก็เพียบลอยอยู่บนอากาศใส่ชุดขาวที่เราให้ทานท่านอาจารย์อาจารย์อุทิศส่วนกุศลให้ทั้งอาหารการกินและเครื่องนุ่งห่มบัดนี้พ้นจากทุกข์แล้วจะไปสวรรค์นะเลยลอยไปทางอินเดียก็เลยแล้วไม่มีเลยพอหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อท่านรู้จักหลวงปู่ชอบเราอยู่วัดนี่ไปแล้วนอกสันตนามันก็ไปแล้วคือหมดทุกข์ก็ได้ไปสู่สุขคนได้ทำความดีอยู่แต่เกิดไปทำความชั่วที่หลังมันนี้ควรที่จะระมัดระวังพวกเราของที่ทำบุญอย่างนี้นะอุทิศส่วนให้เป็นผลไม้ต่างๆอาหารการกินของแห้งผ้ากระป๋องอะไรเอาไปไว้ในโรงครัวที่วัดไปฝากไว้ให้แม่ครัวที่ทำถวายพระวันต่อไปแต่เข
ขโมยมันมาขโมยกินตะกวันหมดพระเลยนั้นแหละตัวที่เป็นบาปไปตรงลกมาเป็นเปรตจะเรียกว่ากินของสงฆ์มันไม่ได้รับอนุญาตจากพระถ้าเรารับอนุญาตจากพระก่อนท่านอนุญาตเราก็จะกินได้ไม่มีปัญหาอะไรผลไม้ในวัดก็เหมือนกันแล้วจะปิดมารับประทานมากินก็ต้องขออนุญาตจากพระจากเนรก่อนท่านว่าเอามันจะได้เอาสิไม่เป็นเปรตถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราปิดเอาเลยไม่ต้องบอกใครแล้วนั่นเอาตัวนั้นตัวจริงมันนั่นเถอะเพราะของสงฆ์ตัวจริงมันจะทำให้เราเป็นบาปนี่คนจะเป็นเปรตควรระวังถ้าเป็นไม่ว่ายาวัจกรของวัดก็ตามหรือเป็นคนที่จำศีลในวัดก็ตามก็ควรระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีโดยไม่รู้ตัวนะเป็นเปรตโดยไม่รู้ตัวนะบาปโดยไม่รู้ตัวเองเหตุฉะนั้นเวลาถวายสังฆทานมันจึงให้พระนี่อุปโลกว่าของนี้ย่อมถึงแก่พระสงฆ์เหลือไปถึงสมณเณรส่วนที่เหลือลงไปต่างๆถึงคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายควรบริโภคได้ตามสบายตัวนั้นก็เรียกว่าเรียบร้อยเอาจนอิ่มเลยก็แล้วแต่มันมีอาหารมากไม่มีบาปแล้วอันเพราะท่านเสียสละให้แล้วท่านอนุญาตแล้วนั่นแหละคนจะเป็นอยู่ทุกวันนี้นะมันมีเยอะใช่ไหมวัดเราก็มีเยอะอีกในเมืองไทยวิยาวัจกรก็เยอะที่จะเป็นมรรคทานยักเอาเงินอยู่วัดไปกินเงินระวังให้ดีไม่ใช่มรรคทายกนะมันเป็นยักตรงนั้นระวังตัวที่สุดให้มันบริสุทธิ์เสียแต่วันนี้ถ้าปัจจัยอะไรท่านจะให้ท่านจะให้สงเคราะห์อะไรต่างๆเป็นส่วนตัวของท่านท่านให้สิทธิ์อย่างเต็มที่อันนั้นไม่บาปให้มากให้น้อยไม่บาปช่วยเหลือมากช่วยน้อยไม่บาปอันนั้นปัจจัยส่วนตัวไม่ใช่ของสงฆ์ไม่มีปัญหาเข้าใจนะโยมทุกคนศึกษาเข้าใจตับนี้ให้ดีปัจจัยที่ถวายพระโดยส่วนตัวให้ท่านเอาไปใช้เกิดญาติโยมเก็บป่วยมาขอไปซื้อยาท่านให้ได้ไม่บาปมันนั้นเป็นของตัวของท่านถ้าเป็นของสงฆ์ต้องโลจนะกันก่อนคำว่าโลจนะต้องพูดกับพระเจ้าพระสงฆ์หลายองค์ก่อนควรให้มั้ยปัจจัยสงฆ์นั่นนี่แต่ของเราไม่มีจะให้ค่ารถโยมกับจังหวัดกับบ้านนั้นบ้านนี่พอสงฆ์ตกลงกันให้กันไม่มีไม่บาปมีฟังตรงนี้เข้าใจเราจะได้เข้าวัดถูกต้องดีมันและไม่เสื่อมเสียในการปฏิบัติของตนนั่นแหละพอเข้าใจเนาะเปรตมันเป็นตัวอย่างนั้นเองถ้าวันนี้ถ้ามันวันนี้เปรตที่คนยังไม่ตายซ้ำให้มันแล้วซึ่งดีกว่านะเดี๋ยวได้ฟังดีหน่อยมีโยมหนึ่งอยู่วัดกับพระธรรมานี่นะมันมาก็อยู่กับหลวงพ่อองค์หนึ่งเขาโกรธหลวงพ่อมันหลวงพ่อด่าเขาดังนั้นมาเดินไปที่หน้าเจดีย์แล้วมีต้นมะขามอยู่ถ้าใครไปเอาควงมีดแหลมเนี่ยผ่านหน้าธรรมาไปใส่ต้นมะขามเขาบ่นว่าถ้าไม่ใช่พระนี่จะฆ่าตายวันนี้หรือวันเขาพูดอย่างนี้นะเขาโกรธหลวงพ่อแต่เขาไม่ได้โกรธอาตมานะแต่เขาควงมีดผ่านหน้าอาตมาไปมีดยาวขนาดนี้มีดแหลมเหมือนโอ้จะมาทำอย่างนี้น้องโยมไม่เป็นเขาโกรธหลวงพ่อหลวงพ่อด่าเขาเขาโกรธแค่นั้นแหละวันนี้ต่อมาก็เขาเป็นคนเหมือนกับเด็กวัดอย่างนี้นะเด็กวัดกรุงเทพถือถังถือปิ่นโตตามพระอย่างนี้แหละไปเอาของสมมติบ้านโยมเอาไปตัดปิ่นโตไปตั้งไว้โยมก็จัดอาหารอย่างดีเพื่อให้เด็กวัดนี่เอามาส่งพระพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลา
เริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาประทีโปได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59,000 ศา